ฝันเห็นผีฝันเตะผีบ่เจ๊ทำไมแบบไหนครับฝันเตะผีเนี่ยว่าผู้ใดฝันอันปู้จันเนาะฝันแม่จ้ะค่ะฝันว่านั่นเตะผีอันอยู่วัดบันเมือดประสานฝันน่ะจ้ะอันเตะผีวัดบันเมือดจนอันวิญญาณนั่นออกจากร่างเตะแห้งไหลจนวิญญาณหลุดออกจากร่างเตะผีจ้าวิญญาณผู้ใดหลุดออกจากร่างวิญญาณเล่านั่นล่ะของปู้จันน่ะจ้าในฝันในความฝันอันตะวันละวันเราบอกให้น้องฟังนะเราว่ามันคือจังบ่ฝันคือเรื่องจริงแม่นจ้ะคือจังเรื่องจริงเพราะว่าคือฝันตะวันก็คือบ่ฝันนะแม่ความหมายของเรานะจ้ะเราเลยบอกสู้แม่ฟังเราเลยมาบอกสู้ฟังเกือบตายแล้วตัวนี้เกือบบ่ได้ขึ้นมาแล้วว่าเท่าอายุจักปีละปู่37จ้ะ37ปีจ้ะฝันเตะผีจ้ะตรงพ่อแม่เลยตัวนั้นจ้ะ อันมันว่าเตพีจะมีญาติออกล่างแล้วบัดนี้มายืนอยู่ปลายตีนเจ้าของเอ้ากูคือนอนอยู่หันมาสันละวานนะแล้วบอกกับเจ้าของนะบัดนี้อันขึ้นนั่นน่ะแล้วเราอันคุ้มมันเอาดวงวิญญาณแล้วนะคุ้มนอนลงทาที่ล่างแล้วนอนอยู่พื้นน่ะแม่จ้ะครับคุ้มนอนลงบัดเทียแรกก็บ่ติดอันยังก็ล่ะร่างกายแล้วน่ะก็บ่ขึ้นมานําบัดนี้เราก็เลยนอนลงขึ้นไปใหม่ก็จังติดขึ้นมากบัดนี้จังดิ้นร่างกายได้ฝันว่าวิญญาณออกจากร่างจ้าบัดนี้อันเราก็มือขึ้นนั่นเราก็นอนบ่หลับนอนบ่หลับอยู่บ่คืนเลยบัดนี้เราได้ยินเสียงเฮ้อๆๆขึ้นมาซั่นอันเราเลยปลุกลงอ่ะนะเอาเสียงผู้ใดเสียงผู้ใดมาซั่นนะบ่รู้แล้วฮอนุ่งนอนเนาะเนาะเอาไอ้มิกกันไอ้มิกละเมอบอกว่าซั่นเสียงละเมอเลยจ้ะแต่ว่าความจริงน่ะไอ้มิกเซอร์น่ะมิกเซอร์คือลูกชายเนาะครับน้องมิกเซอร์น่ะบ่ได้ละเมอเราได้ยินเสียงผีหัวควนเล่าโอ้เสียงผีน่ะหัวควนเล่าว่าอันเล่าน่ะเตะจนวิญญาณเจ้าของน่ะเตะเขาน่ะจนวิญญาณหลุดออกจากร่างหัวควนเออๆได้แม่นจ้ะเอ้าอายุ37ปีแม่นบัดที่นี่อันเราก็เลยเอิ้นลูกน่ะมานอนกอดมาเมื่อนี่มาลูกมาเราย่านผีน่ะไปแซกลูกเล่าจ้ะนั่นล่ะเราฝันนะโอ้สิได้ไปหาปู่ด้วยนี่ตอนนี้ปู่เพิ่นอยู่บ้านบ่ล่ะคะเจ้นอนอยู่บ้านอายุ37ปีใช่มั้ยครับ37ปีจ้ะโอ้37นะครับ FC ครับผม37ปีโอ้ฝันว่าได้เตะผีแม่นฝันว่าได้เตะผีเตะจรวดแล้วบัดนี้เล่าอันว่าเอ้าเพดานยังคือเป็นแดงๆกูมาอันย่มมาทูดอันเอากูมาแล้วบ่ว่าซั่นเออโอ้คือจังวิญญาณออกจากร่างจ้าอันบัดที่นี้พ่ออันเบิ่งไปมากๆเอ้าอันกูได้อยู่ในนี้แล้วกูสิเอิ้นผู้ใดเนาะบ่แม่นย่มพยาบาลมาเอากูแล้วบ่ว่าซั่นเราก็แห้งคืนน้ําร่างกายแล้วเนาะสุขภาพเราอันบรรสุดท้ายนะมันเป็นอันไฟที่ว่าอันเด็กหน่อยนะซาดไหมซาดแบบแล้วเราลงอกเออแล้วเราลงอกแม้ว่าว่าเออใครอยู่บ่ตายอือแต่ทีอันน้ำมือในเพศสายหาท่อนโอ้ฝันเมื่อคืนเหรอครับเจ๊อันฝันได้ประมาณ2คืนแล้วล่ะจ้ะโอ้ซาดหูเมื่อมากก็เลยมาบอกสู้ฟังว่าอย่าบ่ได้ขึ้นมากว่าซั่นบัดนี้มันมาเป็นตะย่านมองที่ว่าได้ยินเสียงหัวเฮ้อๆๆหัวใส่เล่าน่ะเออเล่าน่ะคิดว่าลูกไส้น่ะละเมอบัดได้ลูกไส้น่ะบ่ได้ละเมอถามมิกเซอร์น้องมิกเซอร์ว่าบ่มีบ่ได้เว้าอีหยังได้ล่ะแม่มีแต่มีหูเมื่อมาห่มผ้าว่าซั่นแล้ววันนี้เราย่านพีน่ะแสกลูกเราก็เลยมานอนน้ําพอมาหามมาว่าซั่นแล้วมากอดลูกไว้แล้วแกได้ตัวเลขตัวไหนบ้างครับอันยังบ่บอกให้ฟังโอ้ได้แต่37ตัวเดียวจ้าฝันว่าได้เตะผีที่วัดจ้าที่วัดแล้ววิญญาณตัวเองก็ออกจ้าในความฝันน่ะคือจะเตะผีวัดคือศูนย์ให้มันหลายว่าซั่นมากวนเตะแห้งหลายจนวิญญาณหลุดออกจากร่างอันนี้เป็นความฝันเนาะแม่นจ้าทีนี้แต่ว่ามันเป็นความฝันแต่ว่าระหว่างคือจังเล่าบ่ฝันแปลกบ่แปลกอยู่จ้านั่นล่ะน้องกับฟังไว้น้องกับว่าน้องกับเป็นความฝันคือจังบ่ได้ฝันคือจังมันเกิดขึ้นจริงครับจ้าแล้วทีนี้ได้ยินเสียงคนหัวเราะก็คิดว่าลูกตัวเองจ้าจ้าคือว่าลูกเจ้าของน่ะละเมอครับ
ละเมอว่าฮื้อๆน่ะแท้แต่ว่ามาหัวเฮ้อๆๆนั่นใส่หัวใส่เล่าน่ะว่าเล่าเตะเขาเราบนิดเตะจนวิญญาณเจ้าของหันออกนั่นเขาเลยเยาะเย้ยนะแม่ครับจ้าโอ้เขาเลยมาหัวเยาะเย้ยก็เลยรีบไปกอดลูกเลยแล้วบอกลูกนะลูกมานอนน้ําเจ้าของยามมันไปแสกยามมันไปเขาสิงลูกสินะจ้าก็คือว่าปู่จันนี่รู้แล้วว่าอะไรมาใช่ไหมฮะแม่นจ้ะโอ้นั่นแหละครับตัวเลขก็เป็นอายุเนาะเจ๊เนาะจ้าเอาอายุเล่าก็ได้อายุแล้วก็ตัวเลขของเจ๊นงนะครับไหนขอดูนะเขียนเพิ่มเลยก็ได้ครับเจ๊นงก็อายุปู่จันด้วยนะครับผมโอ้วันนี้ถือว่าโชคดีเนาะกุหลาบครับเป็นอายุของปู่จันนะครับเขียนเพิ่มแล้วบอกครับผม37 37เต็มหรือว่าย่าง38ครับก็สิย่าง38โอ้เอา38ด้วยนะครับก็คือฝันว่าได้เตะผีนะครับจ้าคลิปนี้ก็คือว่าปู่จันนะฮะปู่จันนะครับผมฝันได้เตะผีนะครับขอชมตัวเลขสักหน่อยนะครับ37 นี่นะครับเนาะมันหัวเราะแบบไหนนะเจ๊นงได้ยินไหมน้องบ่ได้ยินน้องนอนหลับเหลิกไม่แต่เราได้ยินแล้วเราเฝ้าปลูกน้องบ้านลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ผู้ใดหัวผู้ใดหัวระวังสินะโอ้จ้ะฝันกลางคืนหรือกลางวันครับกลางคืนเลยจ้ะประมาณตีหนึ่งป้าเดิกแล้วตีหนึ่งตีสองหลังจากกลับมาจากในป่าจ้ะวันนั้นได้ไปในป่าไหมเมื่อนั้นบ่ได้ไปนอนพักผ่อนจ้ะครับนี่นะครับผมอายุ37ย่าง38นะครับจ้าปู่จันฝันว่าได้เตะผีแม่นครับเตะผีจนวิญญาณหลุดจากร่างเรานอนขึ้นไปแล้ววันเราสิตายแล้วนอนขึ้นอันทับร่างเจ้าของบัดแรกลุกขึ้นมาร่างก็ยังนอนนี่คือเก่าอยู่วิญญาณก็ลุกมาเบิ่งเจ้าของอีกครับวันนี้รถนอนขึ้นไปรอบที่2ครับจังอันร่างกายเราจังตีงได้วิญญาณจังเข่าขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเตะผีเตะผีจนวิญญาณหลุดเตะผีจนวิญญาณหลุดจ้ะมันเป็นแบบเราว่าน้องแล้วถามเราอยู่ฝันสิบอกคือจังบอกฝันเราว่านะครับแต่ว่าเสียงฮึ่ๆๆน่ะได้ยินจริงๆก็เลยว่าเจ้าของบ่ได้ฝันความหมายนะครับผมจ้ะเราได้ยินอีหลีแล้วเลยว่าเราบ่ได้ฝันก็คือว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นประมาณนั้นน่ะจ้ะครับโอ้อันนี้ก็เป็นความฝันนะครับเนาะเป็นความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับปู่จันนะครับวันนี้เจ๊นงมาเล่าให้ฟังเพราะว่าปู่จันตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่เนาะจ้ะครับเอาเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ๊นงนะครับผมครับขอบคุณครับ